สวยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นของเล่นนะครับแถมขนมนะครับอันนี้เพิ่งเห็นมาในเซเว่นเซเว่นนะฮะอันนี้ก็เป็นแคมปัสนะฮะก่อนอื่นจะไปดูคลิปกันนะฮะก็ฝากบอกไว้นิดนึงนะว่าสามารถสนับสนุนช่องผมได้โดยการซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับผ่านลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะฮะเป็นลิงก์ของแคปส้มนะฮะก็คือจะซื้ออะไรก็ได้นะครับตอนไหนก็ได้นะครับก็คือผมก็จะได้ค่าเป็นค่าคอมมิชชั่นนะก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจเล็กน้อยนะครับไม่จำเป็นจะต้องซื้อของที่ผมแนะนำก็ได้นะครับแล้วก็ขอโทษนะที่หายไปนานนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับแล้วก็งานยุ่งมากๆนะครับก็เลยไม่ได้มีเวลาทำคลิปเลยนะพอดีอันนี้เห็นว่ามันน่าสนใจดีก็คือแคมปัสนะฮะแถมเป็นที่ผมซื้อมา4ห่อนะมันมีทั้งหมด4แบบแล้วก็คือเป็นนี่นะครับเป็นยางลบนะฮะเป็นยางลบตุ๊กตุ่นนะครับตุ๊กตานะครับเป็นสไตล์แบบคล้ายๆกับพวกแบบน่ารักน่ารักหน่อยนะเหมือนกับพวกกล่องสุ่มอะไรแบบนี้จะเป็นนี่นะเป็นยางลบนะครับเป็นของแคมปัสนะฮะอันนี้เป็นยางลบของตัวละครจากการ์ตูนฝรั่งนะครับคอมิกก็คือ DC นั่นเองก็เป็นพวกโจ๊กเกอร์แบทแมนนะครับแบทวูแมนแล้วก็ฮาร์ลีควินนะครับอันนี้ก็มีทั้งหมด4แบบนะนี่นะหุ่นยางลบแบทแมนคือปกติก่อนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่ามันมีเป็นแมสไรเดอร์นะครับแต่ว่าผมเองไม่ค่อยได้สนใจอะไรครับก่อนอันนี้เห็นล่าสุดมันเป็นคอลเลกชันของนี่นะครับหุ่นยางลบแบทแมนเนี่ยผมว่าดีไซน์มันน่ารักดีเหมือนพวกงานกล่องสุ่มอะไรแบบนี้ดีไซน์แบบดูน่ารักน่ารักนะฮะผมก็เลยแบบลองซื้อมานะก็เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคือราคาต่อ1เซต1ห่อคือประมาณ30บาทนะครับผมว่าราคามันก็โอเคนะทั้งหมดนี้ก็ได้มาจากการวิ่งไปเซเว่นนะฮะ3สาขานะครับได้มาทั้งหมด4แบบบางสาขาก็มีแค่แบบเดียวบางสาขาก็มี2แบบนะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยจะไม่มีสาขาไหนที่มีครบทั้ง4แบบนะครับนี่กล่องเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะฮะแกะออกมาเรียบร้อยนะฮะมีทั้งหมด4แบบตามนี้เลยนะครับนี่มีโจ๊กเกอร์ฮาร์ลีควินนะฮะก็แบทวูแมนแล้วก็เป็นแบทแมนนะครับนี่ครับ4แบบผมว่ามันน่ารักดีนะฮะดูฮะ4แบบตามนี้นะครับนี่ก็มีอะไรไหมตัวขนมคงไม่ต้องมีอะไรรีวิวละมั้งแคมปัสทุกคนน่าจะรู้จักรสชาติดีแล้วก็เป็นขนมเคลือบช็อกโกแลตนะอร่อยนะผมชอบกินนะอันนี้ผมชอบกินอยู่แล้วตัวแคมปัสเนี่ยเขาออกพวกคอลเลกชันที่แบบแถมของสะสมเนี่ยมาหลายแบบแล้วนะฮะมาหลายอย่างนะตัวนี้ผมว่ามันน่าสนใจดีแล้วผมคิดว่านะจากที่ผมแกะมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเลยนะครับว่าด้วยความที่มันเป็นยางลบเนาะบอกตรงว่าเก็บไว้ในแพ็คผมว่าสวยกว่านะเพราะว่าคิดว่านานๆไปอ่ะมันน่าจะดูแบบด้วยความที่เป็นยางลบผมว่ามันน่าจะดูเก่าๆเราไปจับมันบ่อยๆอะไรแบบเนี้ยว่าเก็บไว้ในแพ็คสวยกว่านะแบบแล้วก็หาแบบตั้งหรือแปะเอาไว้อย่างเงี้ยผมว่าน่าจะโอเคแต่ด้วยความที่ผมต้องมารีวิวเนาะผมต้องเลยต้องแกะมาสักอันให้เพื่อนๆดูกันละกันนะฮะผมเอาตัวไหนดีวะตัวแบทแมนนี่บอกตรงเลยว่าตามจากที่หามา3สาขาเนี่ยแบทแมนนี่เจอน้อยสุดเนี่ยเจอสาขาเดียวงั้นผมขออนุญาตแกะตัวฮาร์ลีควินแล้วกันเพราะว่าเซเว่นใกล้บ้านตัวนี้มีเยอะเห็นมีเยอะเลยฮาร์ลีควินแกะมาดูนะตัวแพ็คก็เป็นแบบนี้เลยนะนี่เป็นหุ่นยางลบแบทแมนนะฮะเอาไว้ลบอีกความสูง5เซนติเมตรนะอันนี้มันเพิ่งจะวางจำหน่ายนะผมเพิ่งเห็นนะครับนี่ตัวแพ็คเกจเขาก็ดูโอเคนะครับดูโอเคนี่ดูสวยน่ารักใช้ได้นะครับลองมาแกะดูเลยนะครับว่าเก็บในแพ็คสวยสุดนะแกะง่ายๆนะครับแล้วก็นี่นะครับตัวที่แกะมาแล้วไว้ก็ตามนั้นเลยนะฮะเป็นยางลบนะครับนี่ดูรายละเอียดก็อ๋อนี่มันเหมือนกับว่ามันเขาไม่ได้ผมเข้าใจว่าเขาหล่อมาเป็นชิ้นเดียวนะแต่พอหยิบมาดูงานจริงๆเนี่ยมันถอดประกอบได้นะครับคือมันถอดประกอบได้นะนี่อ๋อคือเราไม่ได้พกไปทั้งดุ้นก็ได้นะนี่นะประกอบเป็นจิ๊กซอว์ไว้ประกอบแบบนี้เลยนะครับคิดว่าตัวอื่นๆก็น่าจะเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีร่องรอยของการประกบอยู่นะครับนี่ตรงนี้ก็ถอด
ากถอดหัวถอดขาน่าจะเหมือนกันหมดนะฮะเออขออนุญาตดมกินก่อนนะกลิ่นก็เป็นกลิ่นยังลบเลยฮะไม่ใช่กลิ่นแบบหอมๆเหมือนที่เราเคยใช้ยังลบกลิ่นผลไม้เหมือนตอนเด็กๆนะฮะเออประกอบกันได้นะจริงๆตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะเป็นชิ้นเดียวกันจริงไหมและแอบหลุดง่ายด้วยนะครับนี่แอบหลุดง่ายด้วยแล้วก็ประกอบเฮ้ยผมว่าตรงนี้เหมาะสำหรับเด็กๆนะผมมองแล้วว่าเด็กๆน่าจะชอบนะคือแบบพกไปโรงเรียนนะครับเด็กปอเด็กประถมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เอาเป็นลบใช้งานได้ด้วยนะครับแต่ว่ายิ่งใช้มันก็จะยิ่งลบหายไปแต่ผมบอกตรงเลยว่าส่วนมากจะเป็นเด็กหนวดมากหรือเปล่าที่จะซื้อมาสะสมกันนะผมว่าดูจากเนื้องานนะครับมันก็ไม่ได้เนี๊ยบอะไรมากนะมีแบบรอยร่องรอยนะครับรอยตรงรอยต่ออะไรแบบนี้ด้วยความที่ราคานะครับ30 บาทจะให้มันคุณภาพเทียบเท่ากับงานกล่องสุ่มป๊อปไหนก็จะกระไรอยู่นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมว่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับดูน่ารักดีแต่แนะนำว่าให้อยู่ในแพ็คผมว่าน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าตั้งได้ไหมตั้งไม่ได้นะฮะเพราะว่าผมว่าหัวมันหนักครับผมว่าหัวมันหนักเกินกว่าที่จะมาตั้งได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้ในแพ็คแล้วแบบหาวิธีเก็บสวยๆเนี่ยผมว่าน่ารักดีนะเอาไว้ติดตั้งกำแพงอะไรแบบเนี้ยผมว่าไม่ขี้เหร่เลยนะไม่ขี้เหร่ด้วยปกติขนมแคมปั้นก็10 บาทเนาะตัวนี้ก็ตีเท่าว่า20อีกอย่างนึงถ้าคุณออกมาจากแพ็คเนี่ยมันต่อให้คุณตั้งได้ผมว่ามันก็หลุดง่ายอยู่ดีนะครับระยะนานๆไปผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีการแบบเสื่อมสภาพของตัวยางลบหรือเปล่านะนี่เป็นงานลิขสิทธิ์แท้นะครับโอเคนะฮะวันนี้ให้ดูการกินแบบดูรายละเอียดใกล้ๆเลยนะครับสีเสือเขาก็แยกมามีแค่ขาวดำแดงนะฮะนี่นะครับจริงๆแอบเสียดายนิดนึงนะถ้ามันเป็นชิ้นเดียวกันผมว่ามันน่าจะดูดีกว่านี้นะครับดูนี้มันหลุดง่ายไปหน่อยโดยรวมก็ในราคาที่จ่ายก็ถือว่าน่ารักดีนะครับนี่ผมเห็นคนเพื่อนๆนะที่ทำงานก็บางคนก็ชอบครับผมแนะนำไปก็ไปซื้อมาสะสมกันนะครับขนาดว่าโตๆกันแล้วนะผมว่ามันน่ารักดีนะลองวางเรียงไว้ผมว่างานเขาก็โอเคอยู่จริงๆผมชอบแบทแมนนะแล้วก็เป็นตัวที่หาไม่ค่อยเจอนะในแถวบ้านผมต่างตัวจ็อกเกอร์นะดูจ็อกเกอร์ผมว่าดีไซน์ด้วยความที่เป็นดีไซน์แบบงานอาร์ตทอยนะผมว่ามันดูมุ้งมิ้งน่ารักดีนี่แบทวูแมนเนาะมีการลงสีตาแบบเลอะๆหน่อยนะอันนี้เข้าใจได้นะด้วยราคาโดยรวมแล้วก็ถือว่าในราคาห่อละ30นะครบชุด120 บาทผมว่าใครเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมนะครับตัวขนมแถมของเล่นนะฮะหรือของเล่นแถมขนมเนี่ยก็ไปจัดกันได้นะครับสำหรับแคมปัสแถมหุ่นอย่างลบแบทแมนคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะขอบคุณนะครับที่รับชม